มวยวันไฟซูเปอร์เล็กน็อคแฮกเกอร์ตีทำรายได้เหนือมวยปล้ำ WWE กีฬาวันที่2ตุลาคม2567 19:09 น.วันสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนทั่วอเมริกาหลังทำรายได้จำหน่ายบัตรเข้าชมศึกวัน168ซึ่งมีคู่เอกโจนาธานแฮกเกอร์ตี vs ซูเปอร์เล็กมากกว่ารายการมวยปล้ำอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกอย่าง WWE สำหรับศึกวัน168ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่วันที่6กันยายน67ตามเวลาท้องถิ่นเสาร์ที่วันที่7กันยายนตามเวลาไทยณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นครั้งที่สองที่วันยกทัพไปบุกแผ่นดินอเมริกาหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการประเดิมจัดการแข่งขันครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ซิปที่ First Bank Center รัฐโคโลราโดเมื่อเดือนพ.ค. 66ชนิดที่บัตรเข้าชมกว่า 5,000 ที่นั่งถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงก่อนวันแข่งขันหลายสัปดาห์คู่เอกศึกวัน168ได้รับการโจษจันไปทั่วหลังนักชกไทยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ฟันศอกปิดเกมน็อกแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอโจนาธานแฮกเกอร์ตีด้วยเวลาเพียง49วินาทีกระชากเข็มขัดไปพาดบ่าเป็นเส้นที่2เคียงคู่เข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอประกาศศักดาแชมป์โลก2รุ่น2กติกาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ในสัปดาห์เดียวกันที่เมืองเดนเวอร์มีการจัดอีเวนต์ใหญ่จากองค์กรมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกถึง2รายการได้แก่ Monday Night Raw และ NXT ซึ่งปรากฏว่าศึกวัน168ทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรแซงหน้า2รายการเจ้าถิ่นโดยศึกวัน168จำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 1,283,335 ดอลลาร์กว่า41ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่งยอดผู้ชมทั้งหมด 1,331 ที่นั่งหากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆที่ไม่วางจำหน่ายซึ่งเหนือกว่ารายการNXT ที่มียอดจำหน่ายบัตรประมาณ 6,000 ที่นั่งโดยบัตรมีราคาถูกกว่าส่วน Monday Night Raw ที่แม้จะมียอดจำหน่ายบัตรมากกว่าที่ 1,500 ที่นั่งแต่ก็ยังมีรายได้น้อยกว่าวันพอสมควรทีเดียวมันยอดเยี่ยมมากเราขายบัตรได้มากกว่าเดิม2เท่าและขายได้แทบจะหมดเกลี้ยงทั้งสนามซึ่งที่นี่คือสนามแข่งขันของทีม NBA Denver Nuggets แฟนชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซูเปอร์เล็กได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องตลอดช่วงที่เขาเดินเปิดตัวเพื่อขึ้นสังเวียนมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆถ้าคุณอยู่ในสนามคุณจะทึ่งกับพลังของผู้ชมแน่นขนาดมันเหลือเชื่อมากที่ได้ชมและเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นายชาตรีสิทธิยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันกล่าวทั้งนี้วันมีกำหนดการกลับสู่แดนพญาอินทรีเป็นครั้งที่3ในศึกวัน169นะสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาไทยโดยคู่ชูรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวท225ถึง265ปอครั้งแรกของอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA 3รุ่นชาวรัสเซียพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายรุงรุง
อูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลพร้อมด้วยขวัญใจชาวอเมริกันอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ก็ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธในศึกนี้ด้วยโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึกวัน169สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp นายกรัฐมนตรีแพทองธารติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในปีนี้ของไทม์การเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:21 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในปีนี้ของไทม์ในประเภทผู้นำสร้างประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดในเอเชียวันที่3ตุลาคม2567นิตยสารไทม์ได้ประกาศรายชื่อ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหรือไทม์100เน็ตประจำปี2024โดยแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ได้แก่ศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้สร้างนวัตกรรมผู้นำและผู้ให้การสนับสนุนในปีนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในประเภทผู้นำ Leader โดยนิตยสารไทม์ได้กล่าวถึงการสร้างประวัติศาสตร์ของเธอเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ด้วยการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียขณะมีอายุเพียง37ปีไทม์ยังกล่าวถึงภูมิหลังทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรโดยระบุว่านางสาวแพทองธารเป็นบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนักธุรกิจด้านสื่อสารที่เคยถูกรัฐประหารในปี2549นอกจากนี้ยังมีญาติอีก2คนคือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นกันการขึ้นดำรงตำแหน่งของนางสาวแพทองธารเกิดขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารเคยให้สัมภาษณ์กับไทม์ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตไทม์100เน็กมีนักการเมืองไทยที่เคยติดอันดับไทม์100เน็กมาก่อนได้แก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในปี2562และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในปี2566แฝดสาวแซ่บแชร์กันทุกอย่างเล็งมีแฟนคนเดียวกันยันไม่ใช่เรื่องแปลกเด่นออนไลน์วันที่2ตุลาคม2567 17:00 น.แฝดสาวดาว OnlyFan ยึดคติเป็นแฝดต้องแชร์กันทุกอย่างตอนนี้เล็งหาแฟนคนเดียวกันยันไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแฝดสาวสายแซ่บที่เป็นประเด็นฮอตได้เสมอสำหรับApril Madison และ Emilia Madison คู่แฝดจากออสเตรเลียพวกเธอมักจะแบ่งปันสิ่งต่างๆด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้จักรยานเสื้อผ้าและเครื่องสำอางแม้กระทั่งแฟนโดยสองสาวฝาแฝดสนิทกันมากและมีความชอบทุกอย่างคล้ายกันรวมถึงสเปคผู้ชาย
ซึ่งที่ผ่านมาพวกเธอต่างเคยมีแฟนแต่คู่ของพวกเธอมักจะหวงที่พวกเธอสนิทกันเกินไปดังนั้นพวกเธอจึงแก้ปัญหาด้วยการมีแฟนคนเดียวกันไปเลยผู้คนมักพูดกันว่าการที่ฝาแฝดชอบคนคนเดียวกันเป็นเรื่องแปลกแต่ทั้งเอมิเลียและฉันมีรสนิยมเหมือนกันในเกือบทุกเรื่องเราชอบผู้ชายประเภทเดียวกันและมองหาสิ่งเดียวกันในตัวแฟนเมื่อก่อนตอนที่เราทั้งคู่เคยมีแฟนเราพบว่าตอนแรกพวกเขาดีใจมากแต่ต่อมาก็เริ่มหวงเพราะเราคู่แฝดอยู่ด้วยกันบ่อยแทนที่จะอยู่กับเขาตามลำพังจริงๆแล้วเราพบว่ามันสนุกและสะดวกกว่ามากเมื่อเราคนใดคนหนึ่งมีคู่แล้วเราสามารถใช้เวลาด้วยกันทั้งสามคนคุยกันและออกไปเที่ยวด้วยกันมันทำให้เราเกิดความคิดที่จะมีแฟนคนเดียวกันแทนที่จะแยกกันมีแม่สองสาวจะชอบการมีแฟนคนเดียวกันและแชร์กันทุกอย่างทั้งนี้มีหนึ่งกิจกรรมที่ทั้งคู่ต้องทำแยกกันนั่นคือเซ็กส์แฟนหนุ่มต้องมีเซ็กส์กับพวกเธอครั้งละคนเท่านั้นแน่นอนว่าหากเป็นคู่อื่นคงมีความรู้สึกอิจฉาหรือหึงหวงแต่พวกเธอยืนยันว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดเราจะไม่มีวันอิจฉากันเราเป็นเพื่อนกันและทำทุกอย่างเป็นคู่มีเพื่อนคนเดียวกันไปเที่ยวด้วยกันและมีรสนิยมเดียวกันในทุกอย่างเราคิดไม่ออกว่าสถานการณ์ไหนที่จะทำให้อิจฉากันได้มันไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าเรามีความสุขและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความคิดของคนอื่นก็ไม่สำคัญสำหรับสเปคชายหนุ่มที่พวกเธอชื่นชอบนั้นต้องหล่อสูงมีรอยสักมีอารมณ์ขันและจิตใจดีและพวกเธอไม่สนใจเรื่องเงินทองเพราะพวกเธอสามารถสร้างรายได้ของตัวเองต้องการเพียงผู้ชายที่สามารถเข้ากันได้ก็เท่านั้นพูดตรงๆก็คือเราคิดว่าหลายคู่อยู่ด้วยกันเพราะเงินไม่กังวลเรื่องนั้นเลยเพราะมีรายได้มากพอเราต้องการแค่ใครสักคนที่สามารถเข้ากับเราได้เขาจะต้องเข้าใจด้วยว่าในขณะที่เราออกไปเที่ยวด้วยกันบางโมเมนต์เราสองคนอาจอยากอยู่ตามลำพังบ้างจะไม่ตัวติดกับเขาเสมอไปข่าวที่เกี่ยวข้องแฝดสาวดาว OnlyFans หาหนุ่มมาแจมมาแซบแบบ3คนลั่นเป็นแฝดแชร์กันทุกอย่าง